เด็กๆวันนี้พามาช้อปปิ้งนะครับที่อตก.วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับคริสสวัสดีครับผมทีเรียครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากับพี่ภูมิคริสนี่ไม่น่าพูดภาษาไทยเลยตอนแรกกูจะเล่นมุกเป็นภาษาอังกฤษหน่อยใครจะไปเชื่อครับหน้าตาอย่างงี้ไอ้เหี้ยว่าวราวได้นะครับผมเขาบอกว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยผ่านผู้หญิงไทยมานับไม่ถ้วนครับผมไปคริสผ่านสาวไทยมากี่คนแล้วครับคริสเลิกนับไปตั้งแต่ประมาณ40กว่าแล้วครับโอ้โหไอ้เหี้ยเก็บแรงอย่างมอนสเตอร์ฮันเตอร์กูเลย HR level 40กว่านะครับผมธรรมดาแล้วเป็นคนทำอาหารไหมคริสเคยได้ทำบ้างแต่เมื่อก่อนผมจะติดทำพวกเค้กพวกคัพเค้กพวกอะไรอย่างนี้ส่วนอาหารทั่วไปก็ได้ทำกับแม่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เก่งพูดเป็นเล่นน่ะหน้ามึงทำเค้กเป็นด้วยเหรอเป็นสิฮะโอ้ยเค้กเคยมาไหมครับตลาดอตก.ผมเหรอครับยังไม่เคยมาเป็นตลาดที่ว่าน่าจะสะอาดที่สุดแล้วนะครับแปลภาษาไทยอตก.ย่อมจากคำว่า everything เกินราคาครับผม everything เกินราคาเป็นตลาดไฮโซครับเป็นตลาดสดที่ไฮโซอย่างแรกเลยวันนี้เราจะมาดูปูไข่ครับผมนี่นี่ปูไข่ปูไข่นี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 ่ดูปลาหลากหลายบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุดิบนี่ที่สุดเฮ้ยวันหลังเราต้องเกี่ยวกบเออกบไหมวันนี้กบไหมได้ไหมเนี่ยเอาใช่ครับโอ้โหนี่ๆๆๆผัดเผ็ดกบนะโอ้โหอันนี้แอคเซนต์จากทางบอสตันใช่ไหมครับจากทางจริงๆผมก็อยู่ที่กทม.นี่แหละอ๋อครับผมกลางทุ่งมหาสารคามเลยโอ้โหว่าวได้ด้วยเว้ยพี่ก็ว่าวได้นะแต่กลับบ้านก่อนที่ตรงนี้อายเขามีปูไข่ไหมครับมีอะไรคะปูไข่มีไหมครับเออโอเคครับผมจบครับมีปูไข่ไหมครับพี่มีครับงั้นไม่เอาครับเอาแหมไม่แบบเยิ้มๆไหมพี่นี่คือเราเจาะตูดมันเพื่อดูไข่แล้วพี่สุดยอดเลยความเยิ้มของไข่ยังอากาศร้อนครับผมไข่เยิ้มเลยไอสัตว์นั่นหำพวกนี้นี่คือเรานี่ๆๆพอมาดูนี่เป็นการฝานดูมันตายแล้วพี่มาเลยนะพี่เคยเห็นบางตัวโอ้โหดูนี่ๆเอาตัวนี้มาดูก่อนมันแกะไว้หลายวันหลายวันเลยครับตัวนี้แกะเมื่อ2วันแล้วมันซีดมันไม่สุกมันแกะไม่ไหวขายยังไงครับโลละ700ใช่โลนึงกี่ตัวพี่ประมาณ6ตัวโลถ้าเอาครึ่งโลได้ไหมได้ครับเราเอาไม่เยอะเอาแบบเยิ้มๆไข่เยิ้มๆให้ผมสักครึ่งโลก็ไม่แพงนะ700เอาไข่แน่นๆมันคือยังไงพี่ปูไข่นี่คือมันเป็นฤดูของมันหรือมันมีทั้งปีไม่มีทั้งปีครับเดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ15วันแต่มีทุกเดือนก็ถ้าบ้างเรียกมีทั้งปีอะพี่เขาถือมีดอยู่นะหอครับพี่ขอต้อนรับเข้าสู่ครัวของคนหัวนะครับผมคนหัวครัวครับคนหัวครัวพอดีติดครัวสวยมากพี่ขอบคุณครับผมอันนี้ไม่ครัวอันนี้บาร์ครับไปสัตว์ครัวอยู่ตรงนี้น่าเลือกเยอะเลยครับผมเดี๋ยวทำงานก่อนวันนี้เราจะมาทำปูไข่ดองกันปูไข่ดองต้องเคยกินอยู่แล้วถูกไหมครับผมอีสานนี่เขามีไหมพวกปูไข่ดองเนี่ยจะเป็นไข่ดองซื่อๆนี่แหละครับผมปูม้าเนาะอันนี้ไม่ใช่ปูม้านี่เป็นปูทะเลปูทะเลใช่ปูทะเลภาษาอังกฤษรู้สึกจะเรียกว่ามัดครับใช่ไหมมัดครับน่าจะใช่นะใช่จะเป็นปูที่มันจะอยู่ในก็คือมัดชายเลนชายเลนใช่ขี้โคลนใช่ขี้โคลนก็นี่แหละจริงแล้วปูทะเลเนี่ยคือปูที่อยู่ในชายโคลนไม่อยู่ในทะเลจริงใช่ทะเลจริงในปูม้าครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ crab horse horse crab แฮ่จริงๆแล้วมันก็คือ flower crab หรือ blue crab ก็ได้หรือจะเป็น sand crab ก็ได้อยู่ในทรายไม่หูนี่ภาษาอังกฤษแน่นครับเป็นออสซี่ใช่ไหมครับออสซี่ใช่เราก็เลยซื้อน้องปูนะครับผมมา3ตัวเดี๋ยวเราจะดูฝีมือสกิลการทำอาหารของพี่คริสทีเรียเชียร์บอลไหมคริสเชียร์บอลไหมเชียร์ครับผมทีมอะไรครับเชลซีครับเชลซีโอเคเชียร์ปีนี้ไม่ค่อยได้เชียร์ใครเท่าไหร่ปีนี้ก็น่าจะซิตี้มั้งเพราะว่าชอบสไตล์การเล่นของเป๊ปครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีทีมในใจใช่ไหมสมัยก่อนนะเชลซีเพราะสมัยก่อนอยู่ที่อังกฤษจะอยู่เทรนนิ่งกราวด์จะอยู่ที่ใกล้ๆกับโรงเรียนพี่เลยอ๋อของผมแฟนคนแรกชื่อเชลซีแล้วพ่อไม่เข้าบ้านถ้าไม่เชียร์ทีมพ่อเป็นแฟนเชลซีพ่อเป็นคนอังกฤษแล้วเป็นแฟนเชลซีอ๋อยังคิดอยู่นะว่าทอร์เรสเนี่ยทอร์เรสสมัยก่อนทีมลิเวอร์พูลใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขามีลูกชื่อคริสเนี่ยเวลาไปโรงเรียนคนก็ต้องอ่านชื่อว่าคริสทอร์เรส
คริสทอริสคริสทอริสหรือถ้าฟังไม่ดีก็จะกลายเป็นเม็ดระมุดคริสทอริสคริสทอริสนี่มันคือส่วนไหนของอวัยวะอะไรครับคริสคริสทอริสเหรอครับมันจะเป็นส่วนเขาจะเรียกว่าครับผมเม็ดแซดครับผมภาษาอังกฤษวันละคำครับผมดีคริสว่างๆต้องหัดมองนี่บ่อยๆนะครับมองกันทำไมฮะจะได้เป็นคนมองการไกลครับผมครับผมทุยแกะปูเสร็จแล้วต้องล้างครับผมปูก็เหมือนหอยครับต้องล้างให้ดีก่อนที่จะแดกถูกต้องนะแล้ววิธีแกะปูไข่ที่ถูกต้องนี้แกะยังไงครับหน้ากูเหมือน Google ไหมครับกูก็ไม่รู้เหมือนไงครับผมครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ใช้ความน่าจะเป็นนี่ก็คือเรียนรู้กันตรงนี้ไปเดี๋ยวมั่วเอาครับผมนั่นแหละแผลครับแผลเดี๋ยวเรามาล้างแม่งก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วล้างให้ดีเนี่ยต้องล้างด้วยโซดาเพราะเมื่อกี้เราเห็นมันนอนอยู่ในน้ำแข็งขี้อะไรไม่รู้แม่งซกมกนะครับผมแล้วก็ไอ้ปูพวกเนี้ยมันจะอยู่ในพวกป่าชายเลนครับแม่งดำอยู่ในดินดำอยู่ในโคลนมันก็จะมีความสกปรกใช่ดินมีอะไรติดหน่อยเอาละครับด้วยความน่าจะเป็นให้อาจารย์คริสลองดูกันว่าน่าจะแก่ไงครับผมจะดีเลยครับผมเคยได้ยินว่าแก่นี่ก่อนเหมือนกันนะผมก็ได้ยินมาว่าอย่างนี้มันคือส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรวะแต่แกะไม่ให้ไข่มันเละเลยหักครับมาโอ้ยไข่มันหูไข่เยิ้มเลยว่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องดึงไอ้พวกกล้ามออกมาก่อนป่าววะดึงออกดึงดึงตัวมันออกมาจากกระดองก่อนเย็ดนี่นี่นี่กลิ่นแม่งยังเหม็นเลยเย้เย้เย้ปูสดป่าววะเนี่ยก็ดีช่วงนี้เราอยากผอมนะครับผมก็แดกปูดองขี้แตกเลยกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาระบายเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกเขาเรียกปอดเปิดเนี่ยแกะออกมาฟันเนี่ยแกะออกมาน่าจะประมาณนี้นะระหว่างนี้นะครับเราก็จะเอาอีนี่ไปใส่ไว้ตู้เย็นก่อนแล้วก็มาทำน้ำยำกันง่ายกว่านี้ไม่มีเลยครับพี่เคครับครับผมน้ำดองเราต้องใช้น้ำปลาน้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บน้ำปลา fish sauce ใช่น้ำเปล่า water น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บภาษาอังกฤษอะไรมันคือ sugar peep โคมันอะไรโคคอนัทน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวชูการ์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดโคคอนัทชูการ์ใช่เหรอใช่ไอ้สัตว์แม่งมั่วแน่เลยมึงเก่งกว่าฝรั่งอีกแม่งมั่วแน่เลยมึงเขาบอกต้องใช้น้ำปลาดีนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ไปถามมาว่าน้ำปลาคุณไหนดีอันนี้คุณที่แพงสุดก็จัดไปอ่ะใส่มาเลยครับพี่คริสเยอะเนี่ยเยอะๆเลยท่วมๆเลยท่วมๆนี้ผมว่าแกะหัวมันหรอกครับขอท่าเขย่าหน่อยขอท่าเขย่าเชฟนี่ดูท่าเขย่าสองมือเลยธรรมดาสองมือเลยกุมสองมือหัวยังโผล่ให้เหลวเสียงมันแบบคุ้นๆนะแจ๊ะอันนี้ใกล้ถึงสุดทางแล้วต้องสโลก่อนสโลหน่อยสโลหน่อยแต่เสียงแน่นๆนะเสียงเน้นๆเสียงแน่นแจ๊ะบอกพอนะฮะโอ้มันต่ำเลยตอนนี้ครัวพี่เริ่มไม่ต่างจากกินที่ตลาดอัตกรต้องเยอะๆพี่ไปที่ทะเลมอญก่อนโอ้โหแม่งแบบมันต้องแบบทุ่มๆอ่ะโอเคน่าจะพอได้แล้วน้ำตาลนะครับธรรมดาเขาบอกใช้น้ำตาลปี๊บแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นน้ำตาลเขาเรียกว่าอะไรวะเมจิกเทสก็เป็นน้ำตาลที่ไม่มีแคลอรี่นะครับใส่แม่งเข้าไปคือพอหวานตัดกับเค็มปุ๊บมันก็จะมีความกลมกล่อมมากขึ้นพริกผักตีให้มันแตกเลยครับผมดูท่าดูหน้าตาความตั้งใจฝรั่งตั้งใจฝรั่งนี่ตอนนี้มาเมืองไทยใหม่ๆนี่พอคนเรียกฝรั่งเราจะโกรธไหมด้วยความที่ตอนนั้นผมเป็นเด็กแล้วมันก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากพอเขาเรียกฝรั่งตอนนั้นก็ชินไม่คิดอะไรครับใส่น้ำเปล่ามันโอ้โหเหม็นเหม็นเหม็นกันนะเนี่ยนี่แหละน้ำยำของเราแล้วก็เทลงเลยใช่ครับเทเลยครับสเปกสาวสเปกผมแบบผมชอบคนเอเชียครับทำไมคือ
เอเชียคือไทยก็ได้ญี่ปุ่นจีนอะไรคือแต่ไม่ชอบฝรั่งเท่าไหร่ทำไมไม่เคยลองฝรั่งเลยพูดเป็นเล่นนะไม่เคยลองฝรั่งเลยเหรอชอบเล็กเซ็กจะจัดฮะโอ้เย่เวียงไปมาได้เดี๋ยวอันนี้เราจะเป็นรายการครัวหรือจะเข้ารายการอะไรแล้วครัวแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปแช่แข็งนะครับจริงๆจะต้องแช่ข้ามคืนแต่พี่จะแช่ไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันโอเคป่ะอยากเล่าธรรมดาต้องแช่ไว้ทั้งคืนนะครับครับผมแต่ผ่านไปแม่งชั่วโมงครึ่งเราแดกแล้วครับผมครับเวลาน้อยเนาะโชคดีนะคริสเชิญครับพรุ่งนี้ผมมาเรียกเอาบินค่าครับผมค่ารักษาแล้วครับผมเอาลองกันดูจากหน้าตาแล้วดูโอเคขึ้นเยอะเลยครับนะครับก่อนหน้านี้แม่งดูดำๆเนื้อตอนนี้ไข่แบบสีสันเขาเริ่มออกมาแล้วนะเต็มที่พี่จะให้คริสเป็นผู้โชคดีครับให้กินชิ้นนี้ที่สีหน้าตาโอเคที่สุดส่วนพี่ก็จะไม่แดกอะไรเลยครับผมขอบคุณครับพี่คริสครับผมว่าพี่มากินพวกชิ้นนี้ก็ได้นะไม่ได้เราทำถึงขนาดนี้เราต้องกล้าแซะไข่ของมันออกมาไข่ก็ยังไม่เยิ้มมากนะครับต้องอยู่ที่ฤดูเขาบางฤดูเนี่ยโอ้โหไข่เขานี่แบบฟูฟูน่ากินนะเนี่ยฮะต้องแซะไหมแบบจากซี่ข้างในให้หมดเลยนะคริสนะครับผมเนี่ยออกมาแบบเป็นกรีบเลยเป็นกรีบเป็นกรีบเลยใช่ครับไข่นะครับดูดีจริงๆแล้วก็ซีฟู้ดครับโอเค I'm diving in first โอ้ดูสีอันนี้ดิโอ้โหสีของคริสสวยใช้ได้ not bad อร่อยกว่าที่ไม่ขาวดูสีดิสดมากนี่ดูดีสดมากเกลี้ยงเลยนะฮะมันได้เยอะไม่ใช่เออน้ำปลาเรามันดันช่วยเว้ยมีน้ำตาลเข้าไปหน่อยแล้วน้ำตาลเราแบบซีรัสแคลด้วยเป็นไงเนี่ยดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะนะลองดูนี่ถ้าได้แช่ไว้ทั้งคืนนะเข้าเนื้อเลยนะ อร่อยนะนี่หน่อยนี่หน่อยดีเนื้อเขากำลังแข็งอะเหมือนกับเวลาที่เรากินพวกปูดองเขาจะออกมาจากช่องฟรีซมันจะแข็งนิดๆอันนี้กำลังใกล้จะแข็งตัวละต้องดูดเยอะๆธรรมดาดูดหอยดูดอย่างนี้ไหมลิ้นแซะเข้าไปด้วยแซะไปตามในซอกในร่องนะวิธีกินปูบางทีมันออกมายากแล้วก็กัดไปเลยแซะเข้าไปเนี่ยเยิ้มดีกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะล่มงานนี้แซ่บอร่อยผ่านแล้วบอกเลยว่าทำไม่ยากเลยวาซาบิเหรอไหมเอาปูมาแกะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำเปล่าใส่น้ำมะนาวไม่ต้องใส่น้ำเปล่าจบแล้วก็แช่ไว้ทั้งคืนวันต่อมาคือกินได้เลยโอ้ขึ้นที่คนนี้กินได้หมดนะทุกอย่างนี้นะครับฝรั่งเลี้ยงง่ายนะอย่างนี้ใช่ผมก็ด้านหลังก็เหมือนที่ว่าผมตัวที่ภาคอีสานก็จะกินอะไรแบบกินทุกอย่างไม่มีวันอดตายแดกให้หมดทุกอย่างนะครับคนเราจริงๆแล้วกินอยู่ง่ายเงี้ยสบายนะนี่อีสานเขากินกันแบบนี้ไหมหรือเขาไม่กินอย่างนี้อีสานกินปูนาปูนาใส่กับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งแคบแซบแซบชอบมวนครับมวนกุ๊บแซบขอเสียงทีดิขอเสียงทีแซบแซ่บไอ้เหี้ยยังไม่ได้เลยขอบคุณพี่คริสวันนี้มาร่วมเทปรายการด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็มีผลงานเยอะนะครับผ่านทาง Facebook ติดตามหน่อยครับผมFacebook Chris Jonathan Roy Chafe ถ้าเป็นเพจก็จะเป็น Chris and John ส่วน IG Mango_ Chris
Chris 94ครับผมแล้วก็ฝากโทษทีโทษทีนึกว่าจบเสร็จแล้วฝากคุณพี่ภูมิด้วยนะฮะที่เชิญผมมาอีกแล้วขอบคุณพี่คริสนะครับที่มาแล้วก็ไม่เคยเอาตังค์เลยนะครับผมครับผมอย่างนี้มึงได้มาเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงคงจะมาเรื่อยๆครับได้เจอกันบ่อยๆเดี๋ยววันหลังจะไปลุยอีสานครับหาเมนูแบบว่าแซ่บๆกินที่บ้านของพี่คริสอะไรแบบหมกคั่วลาบขี้กระปอมผัดเผ็ดงูสิงต้มปลาไหลอะไรพวกนี้กินได้หมดอะสบายมากได้แล้ววันหลังเชิญด้วยกันเลยกันได้ครับครับผมไม่มีค่าตัวเหมือนเดิมนะไม่มีครับพี่โอเคพี่น้องกันยังคุยกันได้เลยยังคุยกันรู้เรื่องครับก็ฝากด้วยกันเลยกันนะครับสำหรับอาหารคลีนนี่ใครต้องการที่จะให้ทำเมนูอะไรทักมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันเลยกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอโปรโมทหน่อยกันเลยกันซีโร่แคลของเราตอนนี้พยายามจะเดินทางไปทั่วประเทศแล้วนะครับเร็วๆนี้ได้ลองกันแล้วส่วนแมจิกโกลก็จะเข้าพวกพารากอนแล้วก็ห้างใหญ่ๆแล้วเป็นประการบรอยคราบครับผมขออนุญาตลาภาษาอีสานเช่นเดิมเพราะว่าชอบมากตอนนี้แฟนคลับอีสานเนี่ยชาวอีสานเนี่ยมาติดตามรายการเราเยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมจะไหนก็เบิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับเฮาสิพาไปอีสานแน่นอนก็ทาเบิ่งกันไปสำหรับมื้อนี้ก็ซ่ำนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับHey man!